หลายคนบอกว่ายังหางานกันอยู่ค่ะจะไปงานไหนกันดีนะคะหลายคนไปรวมตัวกันที่งานครั้งนี้นะคะ Job Expo 2024 ค่ะแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเรื่องนี้ทางด้านของคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ประกาศนะคะความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของงาน Job Expo Thailand 2024 มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุดค่ะจัดขึ้น 28-30 มิถุนายน 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,297,296 คนทางออนไลน์ 1,185,000 คนส่วนท่านที่ walk in เข้าไปค่ะมี 112,296 คนตรงนี้รวมถึงนักศึกษาจบใหม่ผู้สูงวัยคนพิการและประชาชนทั่วไปนะคะโซนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือโซน Job Matching ค่ะนะจากผู้ประกอบการค่ะโซนส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำซึ่งมียอดรับสมัครงานรวมแล้วเนี่ย 111,115 คนซึ่งผู้ประกอบการจะพิจารณาอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของงานมหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุดสร้างโอกาสสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานทุกคนโดยกระทรวงแรงงานยืนยันที่จะเดินหน้าเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยทั้งประเทศต่อไปทางด้านของคุณสมชายมรกตศรีวันนะคะอธิบดีกรมการจัดหางานก็บอกว่าในงานเนี่ยอย่างมุ่งมั่นนะคะที่จะส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการทำงานมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงรวมถึงเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานในอนาคตให้เข้าใจลักษณะของอาชีพทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานสร้างรายได้ที่มั่นคงนำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีทางนี้ค่ะกรมการจัดหางานยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะสามารถสมัครงานได้ต่อเนื่องและสำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสไม่ได้มาที่งานสามารถเข้าไปดูนะคะตำแหน่งงานที่ยังว่างอยู่ได้นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนค่ะกรมการจัดหางานนะคะโทรไปที่1694แล้วก็สายด่วนกระทรวงแรงงานนะคะโทรไปที่1506กด2ด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ